ถอยตัวไปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเออได้พอแล้วครับพอแล้วพอไหมคะโอเคนะคะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรใต้ตนค่ะเคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะกราบกับครูทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านนะคะเรื่องทุกหายเจ็บพันก็จะมีเรื่องเล่าที่เราไปเพ่งสวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะอ๋อชื่ออัญชลีพุ่มแย้มค่ะนางสาวอัญชลีพุ่มแย้มอายุ63ปีค่ะเป็นจิตอาสาจรอยู่ส่วน9ค่ะแต่ว่าบำเพ็ญอยู่บนภูผาฟ้าน้ำเป็นหลักค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลงมาธุระด้านล่างค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของวิชารามปีชั้นปีที่2แล้วก็นักศึกษาวิชาราม1ปีแล้วก็นักศึกษาวิชาราม6เดือนค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะเรื่องทุกข์หายจังหวัดอะไรคะอะไรนะคะอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่มาอยู่กรุงเทพนานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะอเล็กไปนิดนึงได้ไหมคะมันข้างบนหัวมันหายไปนิดนึงอะค่ะหายไปนิดนึงค่ะพอดีต้องตั้งคอมค่ะค่ะเห็นท่านได้ค่ะค่ะค่ะก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะไม่เคยส่งกันบ้านครั้งนี้เลยค่ะก็จะมีเรื่องมาเล่าว่าทุกหายเจ็บพันก็คือเราไปเพ่งโทษไม่เชิงเพ่งโทษอะค่ะแค่ใจคิดไม่ดีเพียงนิดเดียวอะค่ะมันสามารถให้เราพบวิบากร้ายได้จริงๆค่ะมีอยู่วันนึงก็ช่วงที่อาจารย์จัดค่ายทีนี้ก็ฝนตกน้ำก็ท่วมมันก็ไหลลงมาเยอะนะคะคุณภูผาเราก็เพื่อนก็เดินไปแล้วเราก็คุยไปกับเพื่อนก็จะไปช่วยท่านอาจารย์ในใจก็คิดว่าอาจารย์จัดค่ายเนาะไม่มีเวลาที่จะมาดูน้ำเลยคือที่เนี้ยน้ำไหลท่วมหลากลงมาเยอะมากเลยโหอาจารย์ทำหลายอย่างมากเลยในใจพูดแค่นี้นะคะพูดกับเพื่อนเท่านี้เองจริงๆค่ะแล้วเราก็ตามเพื่อนไปทำงานก็ไปช่วยกันขนทรายขนอะไรก็พร้อมกันหมดเลยค่ะทุกท่านก็ร่วมมือร่วมใจกันรวมทั้งเราด้วยเสร็จแล้วมีเหตุอยู่อันนึงคือเพื่อนยกไม้ขึ้นด้วยความที่อาจจะเป็นเล็กไม่เข้าใจตอนนั้นนะคะและยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นเพื่อนยกอยู่ยกไม่ขึ้นสักทีนึงเราก็วิ่งไปทีนี้ไปอยู่จังหวะที่เพื่อนน่ะได้เสือกท่อนไม้นั้นขึ้นมาก็มาทับขาเราพอดีเลยทับเราก็สุดอู้มันเจ็บมากเลยในรองเท้าบูทแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เจ็บไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีก2วันเราจะต้องลงข้างล่างมาทำธุระในใจก็คิดว่าก็ไม่เท่าไหร่ก็คิดว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้จะขับรถยังไงนะมันโดนข้างขวาพอดีในใจก็คิดไปด้วยแล้วก็เพื่อนก็ถามว่าพี่เล็กเป็นอะไรหรือเปล่าต้องช่วยไหมในนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่เราก็บอกว่าไว้เสร็จแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างกลับเมื่อภารกิจเสร็จเราก็เดินมาแล้วเราก็ไปเดินมาเรื่อยๆก็ดูก็ไปเก็บของพอที่จะกลับบ้านนิดหน่อยออกมาทานข้างล่างก็ไม่รู้สึกอะไรก็เดินสนุกสนานก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็รู้สึกเจ็บนิดๆแต่เสร็จแล้วพอถึงที่ศาลาพอถึงศาลาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มปวดพอถอดรองเท้าเนี่ยมันปวดเราก็ไปเอากากกล้วยกับเอามาสับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาจะมาพันแผลสับแล้วเราก็ไปขยำกระฉี่แล้วเราก็มาพอกตรงขาที่ปวดพอกเสร็จแล้วเราก็เดินไปตักข้าวที่นี่มันนั่งลงนะมันนั่งไม่ได้มันรู้สึกมันปวดมากจนจะขาดใจแล้วก็บอกเพื่อนเราบอกว่าโอ้พรุ่งนี้ลงสายจะลงไม่ได้แล้วขับรถลงไม่ได้ลงสายเรากินข้าวไม่ไหวเราปวดมากเลยเราจะทำยังไงเนี่ยขี่แล้วก็พอกแล้วเราก็จับกดจุดกดอะไรแล้วมันก็ไม่หายปวดแล้วเราก็นั่งอาจารย์ท่านก็นั่งทานข้าวอยู่เราก็นั่งมองหน้าท่านว่าวันนี้เราเป็นอะไรเนาะทำไมมันเจ็บอย่างนี้เมื่อกี้เราเดินมาเรายังเดินมาตั้งไกลเรายังเดินมาได้เลยเราไม่รู้สึกแต่พอเราตักข้าวมากินเรามานั่งอยู่ตรงศาลาเรามานั่งต่อหน้าอาจารย์ทำไมเรารู้สึกถึงว่าเราเจ็บมากจังเลยเราก็เลยนึกขึ้นมาได้เราก็เลยคุยกับเพื่อนอ๋อเรานึกออกแล้วว่าเราเนี่ยมีจิตไม่ดีเพียงนิดเดียวเองกับพระอริยะมันทำให้เราเนี่ย
เจ็บขนาดนี้แน่เลยในใจเราคิดได้ขึ้นมาทันทีเลยแล้วเราก็มองหน้าอาจารย์แล้วเราก็กราบลงขอโทษท่านขอโหสิกรรมท่านที่เรามีจิตเพียงแต่ว่าแค่คิดว่าโอ้โหอาจารย์งานเยอะมากเลยอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมาดูน้ำเราไม่ได้เพ่งโทษว่าท่านไม่ได้ทำเพียงแต่เราคิดไปถึงแค่นั้นเนี่ยแค่คิดแค่นั้นเองอ่ะนี่โทษเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราก็ลงกราบท่านกราบโดยที่ท่านไม่รู้ไม่ได้ทราบอะไรเราก็พูดในใจว่าขอโทษขอโหสิกรรมนะคะอาจารย์หนูไม่นี่จะมีเจตนาอะไรเลยจริงๆก็คือก็แค่คิดแค่นั้นเองค่ะมันเป็นจิตใต้สำนึกที่เราคิดไปแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็นั่งไปสักพักหนึ่งขอโทษขอโหสิกรรมแล้วเราก็รู้สึกเราสบายใจพอเราสบายใจที่เราก็นั่งเหยียดขาสัก2ชั่วโมงได้มั้งคะมันหายจริงๆค่ะมันค่อยๆหายจริงๆค่ะเราก็บอกกับเพื่อนเราเฮ้ยมันได้ผลน่ะพอเราขอโทษขอคุณศิกรรมแล้วมันได้ผลน่ะมันหายอ่ะมันค่อยๆหายปวดเราก็นั่งหัวเราะเพื่อนก็นั่งหัวเราะเราก็นั่งหัวเราะกันแบบอาจารย์ก็คงสงสัยว่าของคนนี้มีอะไรกันแล้วเราก็นั่งหัวเราะแล้วมันก็หายปวดจริงๆแล้วพอเราทานข้าวเสร็จก็2ชั่วโมงเราลุกเราเดินได้อ่ะจากที่เราคิดว่าเราจะเดินไม่ได้แล้วมันปวดจนแบบสุดที่จะทนน่ะแต่แล้วมันหายอ่ะในความตรงนั้นเรารู้สึกอ๋อนี่มันการที่เราเพ่งโทษโดยที่แบบแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็ทำผลให้เราเนี่ยต้องเจ็บปวดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมันทำให้เราซึ้งใจแล้วมันอีกหลายๆเรื่องก็ตามมาส่วนใหญ่เราไปอยู่บนภูผาช่วงแรกนี่เป็นจิตอาสามา16มกราคมนี่จะครบ3ปีนะคะตั้งแต่ภาวนามาจากเชียงก้าวก็เราก็พบอัตตาพกมาเต็มเลยค่ะอัตตาโอ้โหกูเลิศกูดีกูประเสริฐสีหมดทุกอย่างเลยทำงานก็เพอร์เฟกต์อะไรก็เพอร์เฟกต์หมดเลยทุกอย่างมันได้ดั่งใจมาตลอดแล้วไปอยู่ภูผามันก็จะเอาดั่งใจใครทำอะไรไม่ถูกใจใครทำอะไรไม่ได้เลยฉันต้องเก่งฉันต้องดีใครทำอะไรนี่ไม่ได้ล่ะฉันต้องเก่งไว้ก่อนฉันต้องดีใครว่าอะไรฉันไม่ฟังฉันต้องเสียงฉันต้องเอาชนะให้ได้ฉันไม่ผิดฉันไม่ยอมฉันต้องถูกฉันต้องถูกเถียงแต่เสร็จแล้วไม่ใช่ตัวเองมีความสุขนะคะตัวเองไม่มีความสุขค่ะตัวเองแอบไปร้องไห้ในเต็มทุกวันค่ะจนใครเขาบอกว่าเป็นดาราเจ้าน้ำตาเสร็จแล้ววันจากวันนั้นน่ะที่ได้ไปพูดไม่ไปคิดไม่ดีกับสัตว์บุรุษนิดเดียวเนี่ยแล้วอตอนอันนี้ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านกล้าให้เล็กจะถามท่านว่าจะถามเล็กว่าเล็กกล้าที่จะตั้งศีลที่จะหยุดเพ่งโทษเพื่อนไหมไม่เพ่งโทษคนอื่นมามองที่ตัวเองหันมามองที่ตัวเองมันเป็นวิบากของเราเพียงแต่เขายืมคนอื่นมาเป็นตัวแทนที่จะทำให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเล็กนั่งคิดแล้วก็ขำอาจารย์ด้วยทำนี่นะและก็คิดอยู่ในใจว่าอ๋ออาตอนนี้สัตว์ประดุจของเล็กแล้วที่ท่านมาบอกเล็กเพราะเล็กคิดอยู่แล้วเหมือนกันตั้งแต่วันที่เจอที่เดินไม่ได้วันนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในแดนทุกข์เราหมดแต่เพ่งโทษเพื่อนเราขาดความเมตตาขาดความกรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดเลยเรามีแต่อัตตาเต็มไปหมดเลยอะไรเราก็จะเอาให้ได้ดั่งใจเสร็จแล้วเราก็ตั้งศีลค่ะวันนั้นตั้งศีลกับอาจารย์ว่าเราจะหยุดการเพ่งโทษเราจะหันกลับมามองที่ตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนจะติเราจะยิ้มให้เราจะว่าเราจะไม่ยิ้มให้เราก็ได้เราก็จะยิ้มให้เพื่อนจะไม่พูดกับเราก็จะพูดกับเพื่อนทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์ทุกคนบางครั้งบางคนทุกข์มากกว่าเราด้วยซ้ำเขายังสามารถที่จะใช้ฟังธรรมะของอาจารย์ทุกคนได้สำนึกแต่เราสิฟังมา3ปีเรายังมัวแต่เพ่งโทษเพื่อนมัวแต่เอาชนะมัวแต่อยากได้อะไรฉันก็อยากได้เสร็จแล้วอ่ะมันทุกข์เมื่อไหร่ที่เราทำใจยอมรับเพื่อนได้ทุกคนไม่ว่าใคร
ไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรกับเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราไม่ใช่เขาเลยค่ะเราทั้งนั้นเลยค่ะที่เคยทำมาเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างชาติไหนชาตินี้เราอาจจะไม่เคยทำแต่ชาติที่แล้วเราทำมาหรือเปล่าหรือหลายชาติเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราทำเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราเคยทำมาแม่เพื่อนจะหนักกว่าเราไม่ว่าจะทำอะไรกับเรานั่นแหละคือตัวเราเรามองให้ชัดมองให้เห็นว่านั่นคือเราเราเคยทำมาก่อนแล้วเราจึงมาเจอเขายืนบุคคลคนนั้นมาเพื่อที่จะให้รู้เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนักมากกว่าหลายเท่าณวันนี้เราเข้าใจถึงวิบากกรรมที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อไหร่ที่เราหยุดยาเมื่อนั้นเราก็หมดทุกข์กล้าที่จะหยุดยากล้าที่จะอยากได้ยอมที่จะไม่ได้ยอมที่จะไม่อยากแล้วเราก็จะหมดทุกข์อย่าเพ่งโทษอริยะอย่าเพ่งโทษผู้มีศีลวิบากจะกลับมาหาเราแทนที่เราบำเพ็ญไปกุศลที่เราจะได้ท่านอาจารย์บอกว่ามันหายหมดเลยเราก็มาคิดว่ามันน่าจะหายจริงเพราะเราทำแต่เราก็ทำแต่เรื่องไม่ดีจนแล้วมันก็หมดไปเปล่าไปเยอะอาจารย์บอกว่าขออภัยนะคะทำเท่าไหร่ก็ทิ้งให้หมากินเนี่ยสุดท้ายวันนี้ต้องกราบขอโทษทุกท่านขอโทษผู้มีศีลทุกท่านทั้งที่ปูขาและทั้งที่ปูซูนที่เล็กเนี่ยลูกสาวที่ได้ร่วงเกินไปในทุกสิ่งที่ได้ทำไปจะว่าถึงที่ถ้าไม่ถึงการก็ไม่ถึงแต่เราจะเอาชนะเราอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากได้มากเกินกว่าที่กุศลที่ตัวเองจะได้สุดท้ายตัวเองก็ทุกข์ไม่มีใครทุกข์กับเราเราทุกคนเดียวจงรักเพื่อนทุกคนให้ได้รักให้ได้เมตตาเขาให้ได้กรุณาให้ได้มุทิตาให้ได้แล้วลงท้ายที่อุเบกขาค่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราทำได้อาจารย์บอกว่าน้องใหม่จะมาให้เราได้เรียนรู้และนั่นมันก็เป็นความจริงให้เราได้ให้เห็นในตัวเขานั่นคือเราในอดีตวันนี้ฟังธรรมอาจารย์มา3ปีกว่าไม่เคยเข้าใจอะไรมากจนมา6เดือนหลังนี้ได้เข้าใจแล้วค่ะก็สิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะบอกพวกเราจิตอาสาเสมอว่าหยุดยาลดอัตตารับผัสสะแล้วก็ให้อภัยถึงนิดดียอมรับวิบากที่ตัวเองจะได้แล้วชีวิตจะมีความสุขวันนี้บอกตรงๆค่ะลงมาอยากกลับขึ้นไปภูเขาแต่ยังไม่สามารถจะขึ้นไปได้ค่ะแต่จะบอกตรงๆค่ะทุกวันนี้มีความสุขค่ะกับการที่เป็นจิตอาสาวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรามองเพื่อนในแง่ดีได้มองในสิ่งที่ดีของเพื่อนอย่ามองในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อนมีดีทุกคนดีมากดีน้อยทุกคนมีดีและไม่มีอะไรบังเอิญกับการที่ชีวิตเราเกิดมาเราต้องมาอยู่ณจุดนี้ไม่เคยคิดค่ะว่าชีวิตจะได้มาอยู่ทองทองก็ไปหลายที่แล้วหลายทางแล้วสุดท้ายของเราคิดว่าจะเป็นบ้านตายของเราก็คือที่นี่ค่ะพอทอค่ะแค่ปฏิทินค่ะดูแลตัวเองทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กับโควิดนะคะยา9เม็ดของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีและถ้าใช้ได้ครบทุกเม็ดชีวิตจะปลอดภัยจากโควิดและศีลจะมากับปัญญาค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีศีลปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีปัญญาเราจงนำปัญญานั้นใช้ศีลอย่างมีคุณค่าและเข้าใจในศีลค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่อบรมบ่มนิสัยคนที่นิสัยไม่ดีคนนึงให้กลับกายมามองโลกในแง่ดีได้คิดมองโลกทุกๆมองทุกๆคนในโลกใบนี้เป็นเพื่อนให้ได้ให้หมดส
เป็นมือนิดดีให้ได้ให้อภัยจงใช้ช่องไว้เสมอค่ะเมตตาตอนนี้นามุทิตาและสุดท้ายไปลงที่อุเบกขาค่ะขอบพระคุณค่ะหนูนิดดีที่ได้มาบรรยายให้ได้มาบอกความในใจค่ะที่ทำไปทั้งหมดของหนูสุกรรมกับทุกท่านค่ะสาธุค่ะค่ะคุ้มค่านะคะคุ้มค่ากับการดำเนินมาของการส่งการบ้านมาจนถึงเวลานี้นะคะไม่เคยส่งเลยค่ะนิดหน่อยไม่กล้าส่งค่ะไม่กล้าส่งนะคะเราก็ได้ฟังความในใจของอัญชลีนะคะที่ท่านมาเน้นย้ำเรื่องของการคบและเคารพมิตรดีนะคะแล้วอยู่ในหมู่มิตรดีนะการเพ่งโทษคือการเพ่งโทษอริยะตามลำดับเลยค่ะเพ่งโทษอริยะลำดับไหนเท่านั้นเองนะคะพี่น้องที่มาอยู่ในกลุ่มของแพทย์วิถีธรรมที่มาภาคเพียรปฏิบัติลดละกิเลสทุกท่านนะมีภูมิของท่านมีจุดที่มีความเป็นอริยะของแต่ละท่านนะคะดังนั้นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือการคบและเคารพมิตรดีแบบไม่โทษใครไม่เพ่งโทษใครนะคะเพราะว่าการเพ่งโทษหรือการเพ่งโทษนี้คือการที่แบบกิเลสเขาหาเรื่องจริงๆนะคะนี่คือการหาเรื่องจริงๆเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองเลยนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ถือว่าคุ้มนะคะค่ะอัญชลีได้รับประสบการณ์นี้คุ้มเลยค่ะแล้วก็พี่น้องที่ได้รับการแบ่งปันได้ฟังในวันนี้ก็คงเก็บประโยชน์จากงานที่ส่งในท่านสุดท้ายของวันนี้ได้นะคะค่ะสำหรับการส่งการบ้านของเราตลอด4 วันที่ผ่านมานะคะเราแบบ